ก็ปรับตัวลดลงมาชะลอลงมาบ้างค่ะค่ะเนาะเพราะซีเรียก่อนหน้านี้เนี่ยสถานการณ์นี้แหละถัดเอาเป็นตัวสำคัญที่ดันราคาทองคำไม่ขึ้นไปเนาะในช่วงที่ผ่านมาใช่ค่ะพอคลี่คลายก็เลยฮวบลงมาตอนนี้พอจบประเด็นนี้แล้วข่าวที่ต้องตามก็จะเหลือแค่ฝั่งสหรัฐเท่านั้นค่ะค่ะต่อไปคุณมาโนดนะคะคุณมาโนดบอกว่าอยากเปิดบัญชี Go Future ค่ะต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วการซื้อขายล่วงหน้าจะเหมือนกับการซื้อขายหุ้นหรือไม่ทำไมบอกเป็นกำหนดเป็นเดือนๆเราซื้อแล้วพรุ่งนี้อยากปิดหรืออยากขายจะทำได้หรือไม่หรือว่าต้องรอให้ครบสัญญาก่อนตอนนี้สัญญาย่อยสัญญาละเท่าไหร่อยากทดสอบเล่นก่อนค่ะทดสอบลงทุนนะคะสำหรับคุณมาโนดค่ะก็คือว่ามีหลายคำถามอยู่ในนี้เหมือนกันนะคะก็คือว่าคำถามแรกเนี่ยคืออยากเปิดบัญชี Go Future จะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะการเตรียมตัวค่ะก็คือหรือว่าอุปกรณ์เอกสารที่จะต้องใช้ในการลงทุนก็จะเหมือนกันกับเอกสารที่เราเปิดบัญชีหุ้นนะคะก็จะไม่มีอะไรมากก็มีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะแต่เน้นแล้วก็อาจจะต้องมีการทำ suitability test ซึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะการลงทุนก็จะต้องมีการทำตัวนี้ทั้งนั้นของทุกโบรกเกอร์นะคะก็จะมีเป็นแบบฟอร์มให้นักลงทุนลองทำจะได้ทราบว่าเราเป็นคนรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะการลงทุนในตลาดล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็น Go Future เองก็ตามหรือว่า Set 50 Future เองก็ตามเนี่ยค่ะจะต่างกันกับหุ้นอยู่เหมือนกันนะคุณจุติมาเพราะว่าอย่างหุ้นเนี่ยเราจ่ายเงิน 100% เวลาที่หุ้นขึ้นสัก 10% หรือว่าลงสัก 10% แล้วก็ขาดทุนบวกลบแค่ 10% เท่านั้นแต่พอเข้าตลาดล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นทองเป็นน้ำมันเป็น Set 50 ที่อยู่ในฟิวเจอร์ทั้งหมดเนี่ยค่ะการจ่ายเงินเนี่ยจะจ่ายอยู่แค่ 5% แต่ว่าเวลากำไรเราจะกำไรบนยอดเต็มของการขึ้นของสินทรัพย์นั้นๆอย่างสมมติว่าถ้าทองขึ้น 10% นั่นหมายถึงว่าแต่เงินลงทุนเราอยู่แค่ 5% ดังนั้นนะคะถ้าเราเทียบเงินลงทุนกับอัตราส่วนกำไรให้เราได้เนี่ยเราจะได้ขึ้นมาถึง 200% ก็จะถ้าเวลาทองลง 10% เราก็ขาดทุนถึง 200% เหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะมีแบบความเสี่ยงค่อนข้างสูงเหมือนกันแนะนำคุณมาโนดไหมให้ยังไงดีคะถ้าเริ่มต้นยังเหมือนยังไม่เคยลงทุนฟิวเจอร์มาก่อนนะคะค่ะก็แนะนำค่ะว่าอย่างสมมติถ้าอยากจะเข้ามาลงทุนเนี่ยค่ะก็คือให้เริ่มอยากจะให้เริ่มศึกษาให้ดีก่อนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วการลงทุนที่ประหยัดที่สุดเลยก็คือลองโน้ตใส่กระดาษดูก่อนก็ได้ค่ะว่าเนี่ยถ้าตอนนี้เราเปิดหน้าจอมาราคาเท่านี้แล้วซื้อขายสักพักนึงราคาขยับออกไปที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่างของ Set Trade เองเขาก็จะมีโปรแกรมที่มันเป็นซิมูเลตสามารถเข้าไปดูราคาได้นะคะแล้วก็หรือว่าถ้าอยากลองทดสอบเล่นก่อนเนี่ยค่ะลงทุนก่อนสัญญาที่เล็กที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นสัญญาไซส์10บาทซึ่งเงินลงทุนเนี่ยค่ะก็คืออยู่ที่ประมาณเกือบ 10,000 นะคะก็จะแนะนำว่าขั้นต่ำก็ขอ 10,000 แนะนำให้นักลงทุนใส่เข้าไปสักประมาณ 25,000 นะคะ 20,000 ประมาณเนี้ยค่ะคือใส่เผื่อไว้สักประมาณ1เท่าแล้วลองลงทุนดูค่ะว่าเราสะดวกกับสบายใจกับการลงทุนนี้ไหมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปิดสัญญาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องรอครบสัญญาก็คืออย่างสัญญาของ Go Future คือจะเป็นหมดสัญญาทุกๆเดือนคู่ใช่ไหมคะ2เดือน2เดือน4เดือน6เดือนแต่อันนี้คือพอซื้อปุ๊บผ่านไปสัก1นาทีได้กำไรคุณมาโน่อยากจะขายก็สามารถขายได้เลยก็คือข้อดีคือก็ถือว่าซื้อง่ายขายคล่องแล้วราคาก็อยู่ตรงกระดานตรงกลางที่ค่อนข้างจะโปร่งใสในเรื่องของราคานะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแนะนำให้ศึกษารายละเอียดให้ครบก่อนซึ่งตอนนี้เองค่ะทางหลายๆโบรกเกอร์เองก็มีบริการที่สอนให้ความรู้อย่างของ WLG เองก็มีการให้ความรู้ที่ฟรีนะคะหรือว่าสามารถไปที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ลองเช็คทางตารางของ TSI ดูก็จะมีการอบรมที่เป็นอบรมฟรีในเรื่องของการลงทุนเบื้องต้นแนะนำว่าศึกษาข้อมูลให้ครบก่อนถึงจะเริ่มลงทุนค่ะเนาะเพราะว่าลงทุนไปนะผิดพลาดนะก็เขาเรียกอะไรมันจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้นะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของการลงทุนดีพอใช่ไหมคะเพราะช่วงนี้ราคาก็อย่างที่คุณมนบอกไปแล้วจะค่อนข้างผันผวนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาต้องทำกันบ้านสักนิดนึงนะคะสำหรับคุณมาโนดมาอีกท่านนึงคุณตวงนะคะคุณตวงบอกว่าซื้อทองมาจากร้านทองที่เชื่อถือได้ค่ะเป็นแหวนนะคะบอกว่าใส่ไปได้3เดือนตรงข้างในแหวนเนี่ยก็ลอกเป็นสีเงินนะคะก็เลยเอากลับไปให้ร้านทองร้านเดิมที่ซื้อมาค่ะร้านทองบอกว่าไปถูกน้ำยาประหลอดมาก็เลยลอกนะคะซึ่งก็งงมากว่าน้ำยาพวกล้างห้องน้ำเนี่ยจะสามารถทำให้แหวนลอกได้หรือเปล่าแต่ว่าเขาก็เอาที่ร้านทองเนี่ยนะคะคุณตัวบอกว่าเขาก็เอาเปลวไฟเป่าให้มันก็คืนสภาพเดิมค่ะก็เลยอยากจะถามนะคะว่าทอง 96.5 เนี่ยถูกน้ำยาล้างห้องน้ำต่างๆมันสามารถลอกได้หรือเปล่าคือซื้อมา2วงก็เป็นทั้ง2วงเลยค่ะเชิญค่ะคุณมนค่ะค่ะคือเรื่องนี้ไม่ชำนาญนะคะแต่ปกติแล้วค่ะทองคำเนี่ย
จะไม่รอดนะคะก็คือว่าแต่ว่าถ้าเวลาที่โดนน้ำยาหรือว่าอะไรที่มันเป็นสารเคมีมากๆอาจจะมีทำให้เปลี่ยนสีบ้างแต่แนะนำค่ะว่าถ้าคุณตวงไม่แน่ใจแนะนำให้เอาแหวนสองวงนี้ค่ะไปทดสอบดูที่ร้านอื่นๆก็ได้หรือว่าอย่างไปพวกสถาบันวิจัยพวกนี้ค่ะเขาก็จะมีค่าทดสอบที่ไม่แพงนะคะไม่กี่ร้อยบาทก็คือแนะนำให้ลองเข้าเอานำแหวนเนี่ยค่ะเข้าไปตรวจสอบก็ได้จะได้สบายใจค่ะเนาะบางทีเข้าใจเลยว่าคุณตวงอาจจะรู้สึกเอ๊ะมันใช่ทองแท้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคุณมนต์คือแนะนำว่ามีไปศูนย์วิจัยอัญมณีก็ได้ค่ะคือลอง Google ดูจะมี 2-3 สถาบันที่รับเทสทองพวกนี้ค่ะบางทีมีเพชรไม่แน่ใจว่าคุณภาพเพชรได้เหมือนที่เราซื้อหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะพลอยทับทิมแหวนอะไรเงี้ยก็คือสามารถเอาของพวกนี้เข้าไปเทสได้แต่เขาก็จะมีระยะเวลาอาจจะกี่วันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงเพื่อความสบายใจของเราค่ะสุดท้ายเวลาที่เลือกซื้อทองนะอย่างที่คุณมนเคยแนะนำใช่ไหมขอเป็นร้านทองที่มีการรับรองคุณภาพหรือเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ก็จะสบายใจหรือว่าถ้าจะให้ดีนะคะบางท่านเขาก็แนะนำเลยคือบางครั้งการที่ซื้อเป็นพวกแหวนพวกนี้ถ้าซื้อตามร้านทองจะไม่ได้ให้เขาเปิดเป็นใบเสร็จให้ใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะให้สบายใจร้านที่เราซื้อเราขอให้เขาเปิดใบเสร็จให้ก็ได้เพื่อที่เราจะได้มีหลักฐานยืนยันว่าสุดท้ายแล้วของชิ้นนี้ค่ะเราซื้อมาจากร้านนี้จริงๆแต่นี่อย่างที่คุณตวงพูดมาในประโยคแรกก็แจ้งว่าซื้อทองมาจากร้านทองที่เชื่อถือได้นะคะแต่ก็คือถ้าเป็นสมาชิกสมาคมหรือเป็นน่าก็น่าจะได้มาตรฐานเพราะว่าจริงๆแล้วทางสมาคมเองค่ะก็จะมีการร่วมมือกันกับสคบ มีการสุ่มตรวจนะคะกับสมาร้านทองที่เป็นสมาชิกด้วยกันในเรื่องของคุณภาพเปอร์เซ็นต์ของทองคำรวมถึงทั้งน้ำหนักตัวที่เวลาให้ได้มาตรฐานเวลาที่สั่งซื้อสั่งขายจะได้มีน้ำหนักที่ถูกต้องแต่ถ้ายังไม่สบายใจแนะนำให้ไปที่สถาบันที่เป็นคนกลางในการทดสอบน่าจะดีกว่าค่ะค่ะชัดเจนใครที่เจอปัญหาเหมือนคุณตวงก็ลองทำอย่างที่คุณมนแนะนำเนาะจะได้สบายใจขึ้นนะคะปิดท้ายคุณจริญญาค่ะบอกว่าระหว่างการลงทุนในทองคำกับที่ดินในระยะยาวอะไรที่น่าสนใจกว่ากันปกติเนี่ยไม่ลงทุนในทองคำนะคะแต่ว่าสนใจพวกอสังหาริมทรัพย์มากกว่าแต่คุณจริญญาก็มองว่าอยากจะกระจายการลงทุนบ้างค่ะคุณมนเชิญค่ะค่ะแนะนำว่าอาจจะลงทั้ง2 อย่างเลยนะคะเพราะว่าคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะอาจจะมีความเสี่ยงสำหรับพอร์ตของการลงทุนนะคะแต่ว่าถ้ามองไปในแง่ของการกระจายอย่างทองคำเนี่ยข้อดีก็คือซื้อง่ายขายคล่องเมื่อไหร่ที่ทางคุณจริญญาต้องการใช้เงินสดอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถขายได้นะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นทองเป็นที่ดินในแง่ของที่ดินเองผลตอบแทนก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยนะคะแล้วก็จังหวะเวลาในการซื้อด้วยเหมือนกันค่ะยังไงก็แนะนำให้กระจายน่าจะดีค่ะค่ะเมื่อกี้เรามีคำถามถึงคุณตวงนะก็มีคำถามเข้ามานะคะคุณมนคะบอกว่าเคยซื้อทองที่ร้านทองที่ต่างจังหวัดนะคะทำไมราคาที่ร้านทองนั้นเนี่ยราคาจะต่ำกว่าที่ราคาที่สมาคมค้าทองประกาศอย่างนี้เชื่อถือได้หรือเปล่าคะคุณมนมองว่าอย่างซื้อทองที่ร้านทองที่ต่างจังหวัดแล้วถูกกว่าที่สมาคมประกาศใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับว่าร้านทองนั้นเป็นร้านค้าส่งหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเวลาที่ราคาที่สมาคมประกาศนะคะของสมาคมทองคำเองมาตรฐานที่ใช้ด้วยกันทั่วประเทศไทยนะคะแต่ว่าราคานี้จะเป็นราคาสำหรับลูกค้าที่มาซื้อปลีกนะคะเพราะว่าบางที่เองที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ไกลออกไปมากๆบางทีก็จะราคาจะสูงกว่าราคาสมาคมด้วยซ้ำเพราะว่าเขาก็มองในเรื่องของค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่บางร้านอย่างที่ทางนักลงทุนไปซื้อมาอาจจะเป็นร้านที่เป็นร้านค้าส่งถ้าเป็นร้านค้าส่งก็ราคาก็จะลดลงมาอีกก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณในการซื้อด้วยแต่ว่าแต่ละร้านเนี่ยค่ะก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่อย่างถ้านักลงทุนเองอยากจะให้ลูกค้าเองเนี่ยอยากจะให้มีความสบายใจแนะนำค่ะให้ลองเช็คดูว่าร้านที่เราไปซื้อนั้นๆเนี่ยค่ะคือมีได้สมัครเป็นสมาชิกถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็เป็นสมาชิกทองสมาคมทองคำไหมมีใบเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าก็คือเช็คในเรื่องของการจดทะเบียนของร้านทองนั้นเพราะว่าปกติเอกสารพวกนี้ค่ะจะต้องติดอยู่ที่หน้าร้านอยู่แล้วเวลาที่ลูกค้าเข้าไปซื้อขายก็คือสามารถเช็คหรือว่าสอบถามได้หรือถ้าไม่แน่ใจจริงๆโทรเข้ามาที่สมาคมทองคำนะคะก็สามารถเช็คได้ว่าร้านนี้ใช้ได้ไหมค่ะค่ะนะคะครบถ้วนนะคะหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณมนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
คุณมนทิพานะคะนวัฒนทรัพย์ค่ะจาก YLG นะคะก็สลับสับเปลี่ยนกันมาแบบนี้ค่ะช่วงวันอังคารนะคะก็จะมีหลากหลายเรื่องวันนี้เป็นเรื่องทองคำนะเรื่องกองทุนประกันนะคะในเรื่องของสินเชื่อบัตรเครดิตต่างๆการวางแผนการเงินนะสลับสับเปลี่ยนเข้ามาตอบคำถามนะคุณผู้ฟังมีคำถามฝากมาไว้ทิ้งได้ทิ้งไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จัดหมดหมู่แล้วก็ในช่วงเชื้อเชิญแขกที่เชี่ยวชาญด้านไหนเราก็จะนำคำถามมาพูดคุยกันแบบนี้นะคะ SMS คำถามมาได้ค่ะ4111965นะคะ4111965ฝากหลังไมค์022481657นะคะแวะไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นสักนิดนึงค่ะล่าสุดรู้สึกว่าจะลบแผ่ว